มาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจอื่นๆกันบ้างนะคะกลับมาสู่ประเทศไทยมีเรื่องที่แสดงให้เห็นว่านี่เราก็พัฒนาไปอีกระดับนึงแล้วเหมือนกันผมฟังฝ่ายค้านที่เขาโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเขาแถลงทุกวันเสาร์เนี่ยผมีด้วยเหรอเพราะเวลาฟังบอกประเทศเนี่ยถอยหลังนะเทคโนโลยีก็ล้าหลังเศรษฐกิจก็ถอยหลังแต่มาอ่านข่าวนี้เนี่ยไม่นี่มันใช่เหรอประเทศไทยเนี่ยนึกว่าประเทศอื่นอ๋อนี่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยเราสามารถที่จะเอาน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำจืดได้ด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ของ EEC คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชานะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะบอกว่าหลังการประชุมในทางกบน.รับทราบพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการพื้นที่ EEC ค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในพื้นที่ EEC เป็นเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงต่อทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบทั้งระบบเลยนะคะทั้งการบริโภคภาคการเกษตรแล้วก็การผลิตในอุตสาหกรรมโดย EEC ได้ศึกษาร่วมกันกับทางสทนช.ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสถาบันขนส่งจุลลงกรณ์ติดตั้งระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล2แห่งนะคะมีทั้งนิคมมาบตาพุดแล้วก็เมืองพัทยาและคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าหรือปี70ค่ะจะผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาบตาพุด200,000ลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อรองรับการใช้ในพื้นที่ EEC และก็ในปี80จะเพิ่มเป็น300,000ลูกบาทเมตรต่อวันด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าตอนที่ทำโครงการ EEC ใหม่ๆคุณนัทยาก็จะมีประเด็นที่คนในพื้นที่เป็นห่วงกันว่าพอมีอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยจะมาแย่งน้ำภาคเกษตรไหมเพราะว่าแถวจันทบุรีจันทบุรีระยองแถบนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าแล้งน้ำแล้งน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่นะตรงนั้นผลไม้แถวนั้นเนี่ยต้องมันกินน้ำเยอะนะผลไม้แบบนัทวุฒิอ่ะกินน้ำเยอะคุณนี่ยังไปเขาอีกเหรอไม่ข้ามคนไม่มุกอ่อนนาทีคือเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพอมีโรงงานเอาน้ำไปหมดชาวสวนจะไม่มีน้ำใช้ทีนี้นอกเหนือจากเอาน้ำจากพื้นดินแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยนะที่คุณนัทยาอ่านไปเนี่ยนะครับเอาน้ำจากทะเลนะเหมือนหลายประเทศนะที่พัฒนาแล้วเนี่ยสิงคโปร์แรงต่างเหล่านี้นะที่เราเคยอ่านข่าวหลายคนเคยไปดูมาเนี่ยก็เอาน้ำจากทะเลมาการมาผ่านกระบวนการนี่เราก็กำลังเดินไปสู่จุดนั้นโอ้น้ำทะเลมหาศาลนะคะมหาศาลเลยก็เต็มที่เลยนะคะนี่เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งมาดูอีกอย่างนึงนะคะมีการรับทราบแผนขับเคลื่อนเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงค่ะการยกระดับบริการด้านยีนบำบัดสำหรับโรคทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยในคนไทยและมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะรักษาโรคทาลัสซีเมียให้หายขาดได้ด้วยยีนบำบัดค่ะโดยยังอยู่ในระยะวิจัยทางคลินิกและคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทางกบน.ก็มีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐและก็เอกชนขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาและผลิตยีนบำบัดในไทยนะคะและจะเตรียมพื้นที่สำหรับบริษัทลงทุนก่อสร้างศูนย์ผลิตล่าสุด BGI Research แสดงความสนใจเข้าวิจัยทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดเพื่อรักษาทาลัสซีเมียในประเทศไทยด้วยนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ลองหลับตานึกดูนะว่าถึงวันนั้นเนี่ยนะค่ะโอ้โหมันจะเป็นยังไงคุณนัทยาเรื่องโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะก็คณะกรรมการชุดนี้ก็มีการรับทราบแผนการพัฒนาโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ EEC นะครับโดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ครบมิติเช่นเกษตรการถ่ายภาพขนส่งสินค้าและคนการสำรวจความปลอดภัยและคาดว่าประเทศไทยจะใช้โดรนมากถึง 700,000 ลำในเวลา5ปีและกว่า 80% จะใช้งานในพื้นที่ EEC นะครับดังนั้นเนี่ยนะทางกบน.เนี่ยนะครับก็จะทำใน5ด้านตรงนี้นะครับ1คือการจัดการจราจรและบริหารห้วงอากาศผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2ฝึกอบรมนักบินโดรน3ให้บริการและพัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่เชิงพาณิชย์4ผลิตซ่อมบำรุงและตรวจสอบมาตรฐานพัฒนาสู่ศูนย์กลางการบริการนะครับและ5ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างนวัตกรรมครบวงจรคือพอมีการใช้โดรนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคือ 5-6 อย่างที่ว่านี่ไงมันจะมี อุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงการกำหนดมาตรฐานการฝึกนักบินนี่เป็นงานทั้งนั้นเลยเป็นงานและเป็นเงินที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่และก็ในประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับต้องมีกฎหมายมารองรับนะครับขับโดนจะชิดซ้ายชิดขวาอะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะมัน700,000ลำนี่มันโหมันเยอะมากนะคะ700,000ลำในทั่วประเทศแต่
80% จาก 700,000 ลำอยู่ที่ EEC ต่อไปเขาจะใช้ส่งของจากโรงงานนั้นไปโรงงานนี้ถ่ายภาพหรือแม้แต่ประโยชน์ในทางการเกษตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือมันจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาเยอะแยะไปหมดกูก้าวหน้าไปเยอะอยู่นะประเทศไทยอ่ะคือก็ก่อหูชาวบ้านอยู่ว่า8ปีไม่มีอะไรเลยนะไม่รู้ไปอยู่ถ้ำที่ไหนมาคงไม่ได้อยู่ถ้ำแต่ว่าไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารหรือเปล่าหรืออาจจะรับรู้แต่ไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่เพราะว่าเป็นผลงานรัฐบาลหรือเปล่า